สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรากำลังจะไปหานาซาบองที่ตุรกีกันนะคะทริปนี้นะคะอยู่ที่แคปเปอร์โดเกียเมืองบนหลุนใหญ่ไข่เค็มเห็นนาซาและที่ที่มันมีแมวแมวหมา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 แมว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 หมา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 ครุ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 หมา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 ครุ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 ใครเดินผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะคะรับรองว่าโดนดักแน่นอนกับ PR ทั้ง3แห่ง Antique Terrace Hotel Entertain เต็มที่ Friendly กับทุกคนที่เดินผ่านคุณผู้ชมค่ะคืนแรกในตุรกีของเราได้ทำการเช็คอินณโรงแรมอาซาอาซาสมชื่อเพราะว่าไม่มีม่านด้วยโอ้โหเสียงประตูอร่อยมากเจนสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างในห้องนี้นะคะสังเกต texture ของผนังได้จะยังคงมีความเป็นออริจินอลของถ้ำอยู่ผ่านการขัดเรียบร้อยเพื่อความไม่ขนลุกขนพองของคนที่กลัวรูอย่างเรานะคะตรงนี้โซนนั่งเล่นนะคะมีน้ำมีชามีซากุระมีตู้เย็นนะคะนี่ก็คือเครื่องเงินที่ถูกแล้วก็จะมีจีนี่ออกมาขอพรได้3ข้อมีเวลคัมฟรุตจากสวนเพื่อนบ้านอย่างรวดเร็วเนาะเดินผ่านตรงนี้นะคะคุณก็จะเจอกับห้องน้ำห้องน้ำรู้จักห้องน้ำไหมตรงนี้ก็จะเป็นโซนพักผ่อนหย่อนใจนะคะมีเตียงมีโซฟาใครมาก็อย่าลืมพกหัวแปลงปลั๊กไฟมาด้วยนะจันต้าน่าจะลงไม่ได้อากาศตอนนี้หนาวกว่าที่คิดกว่าที่จะทนได้ค่ะคุณพี่ค่ะเรียกได้ว่ากูต้องใส่ทุกชิ้นที่กูเอามาเลยแหละถ้าพยากรณ์อากาศบอก20กว่าเอาขนเป็ดมาเลยไม่ต้องคิดเยอะอันนี้จะเป็น light breakfast รอขึ้นบอลลูนนะคะเบาๆนี่เบาแล้วหรือนี่เบาแล้วใช่ไหมคะเบาค่ะเดินทางมาที่จุดปล่อยบอลลูนเรียบร้อยแล้วนะคะแพ็กเกจที่เราซื้อมาตกหัวละ80ยูโรของเจ้าอื่นอาจจะถูกกว่าหรือว่าแพงกว่าแล้วแต่บุญบาปถูกมากเพื่อนร่วมกระเช้าก็จะมากตามความถูกกระเช้าของเราจุที่12คนนะคะโดยประมาณไม่รวมกับตันแล้วก็ผู้ช่วยของเขาเช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งโล่งสบายนะคะมีกำลังทรัพย์อย่างเดียวไม่พอต้องมีบุญได้ขึ้นด้วยนะเพราะว่าถ้าวันไหนลมฟ้าอากาศไม่เป็นใจกัปตันก็ไม่บินนะคะเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้เนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรานะคะกำลังจะขึ้นไปบนนี้เลยนี่ของเราข้างหลังเนี่ยสีฟ้าบลูนคนอื่นเขาขึ้นไปกันหมดแล้วคุณแรกเต็มหมดเลยเห็นแล้วป่ะเป็นจุดๆป่ะเต็มไปหมดเลยเก็บภาพมาฝากกันว่าข้างบนมองไปข้างล่างเย้ก็คือเทพเจ้าแห่งไฟเจ็บคอแทนหลังจากรอเขาเติมแก๊สอยู่ประมาณ3วันนะคะเอ๊ะนานไปเปล่าเราก็จะได้บินกันแล้วจ้าPlease mind the gap between balloon and platform บอกความรู้สึกสิคะไม่ค่อยชอบมันสูงเกินอันนี้หนาวหรือร้องไห้ดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์มากค่ะคุณพี่ค่ะสวยมากแม่จะโว้ยนั่นน่ะมี4อัน3 4อันมันมีอันนึงที่มันแบบว่าโดดเด่น Fairy Chimneys หรือว่าปล่องไฟนางฟ้าที่รูปร่างเหมือนลึงนี่นะคะในบริเวณเดียวกันนั้นก็จะมีโบสถ์เซนต์ซิโมนอยู่ด้วยซึ่งสร้างขึ้นมาในเสาหินพวกนี้นี่แหละนะคะซึ่งเสาหินเหล่านี้โผล่ขึ้นมาเองตามธรรมชาติธรรมชาตินี่มันสร้างสรรค์อะไรแปลกประหลาดที่บริเวณไร่องุ่นนะคะใช้เวลาเป็นล้านๆปีเลยกว่าจะก่อตัวจนสูงแล้วก็แข็งแรงน่ามหัศจรรย์มากๆขนาดนี้พบได้ที่แคปปาโดเคียที่เดียวเท่านั้นรวมถึงผาหินต่างๆก็ได้ถูกขุดเจาะให้กลายเป็นที่พักสำหรับชาวเมืองให้ใช้ชีวิตอยู่ในนั้นอย่างวิเวกและสงบสุขเกมโอเวอร์เย้ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะที่เนี่ยดูรีวิวมาแล้วใช่เลยพอลงจากวันรูแล้วนะคะเราก็จะมาฉลองกันค่ะปลอดภัยโอ้ยมีเหรียญด้วยว้าวฉลองกันชุดใหญ่ค่ะเมืองนี้กินแล้วกินอีก
กลับไปค่อยลดเนาะฮะเขาจะเปิดแชมเปญต้องเขย่าไหมเนี่ยต้องเขย่าด้วยด่วนโอเค ready Oh, check it out. How was the flight? Fabulous. Champagne? Yeah. We want shower? Okay. 3, 2, 1. วูบกลับมาที่อาซาโฮเทลนะคะมากินค่ะเมื่อกี้ยังไม่ได้กินเนาะลองท้องเฉยๆแล้วนี่ก็คือบรรยากาศที่ห้องอาหารนะคะมีทั้งอินดอร์เอาท์ดอร์เลยแต่วันนี้เอาท์ดอร์คงไม่ไหวนะคะอันเล็กสั้นเกินไปไม่ว่าจะพักกี่คืนนะคะอาหารเช้ายืนพื้นของที่นี่ก็คือชีสไข่ขนมปังแล้วก็เทอร์กิชทีทุกวันจุกๆกันไปเลยจ้าแคปปาโดเกียเป็นเมืองเล็กๆที่อบอุ่นมากนะคะซอยแต่ละซอยก็ทะลุหากันได้เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยเรื่องราวจิตวิญญาณมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่น่าสนใจไม่แห้งอ่ะแฮปปี้เพลินเรียนเชิญได้